สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ Avengers Endgame ย้อนหลังกันดีกว่าครับเรื่องราวที่เราจะพูดกันวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านผู้ชมทุกคนไปนะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจกันมาเนี่ยนะครับเราอาจจะเข้าใจผิดกันหมดก็ได้นะครับผมโดยเรื่องที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยมันก็คือเรื่องราวความคู่ควรของกัปตันอเมริกาในการที่จะยกคอนโยเนียขึ้นนะครับเขาคู่ควรตั้งแต่เมื่อไหร่หลายๆคนเนี่ยคงได้รู้กันไปแล้วว่าตัวของพี่น้องรูโซ่ผู้กำกับ Avengers Infinity War และ Endgame เนี่ยได้พูดเองกับปากเลยนะครับผมว่ากัปตันเนี่ยนะครับมันคู่ควรตั้งแต่ตอนภาค Age of Ultron แล้วนะครับผมแต่กัปตันเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ยกคอนขึ้นเพื่อให้เกียรติเพื่อนของเขาแบบเห็นแก่หน้าของต่อถ้าแบบยกขึ้นมาต่อคงเสียหน้าแล้วก็แบบเสียใจอาจจะทำร้ายความรู้สึกการเกิดฮาร์ดฟีลลิ่งได้กัปตันก็เลยตัดสินใจจะไม่ยกนะครับและนี่ก็คือคำอธิบายที่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเอ๊ะกัปตันมันคู่ควรตั้งแต่เมื่อไหร่พี่น้องรูโซ่ก็ตอบมาว่าตั้งแต่เอชออฟอัลตรอนแล้วแต่นะครับผมล่าสุดนะครับมือเขียนบทเนี่ยนะครับได้พึ่งออกมาบอกเลยในช่วงควอรันทีนที่ผ่านมานะครับมันจะมีปาร์ตี้ที่เรียกว่าวอชปาร์ตี้ก็คือจะเป็นผู้เขียนบทเอ็นเกมเนี่ยนะครับผมมานั่งดูหนังแล้วก็แบบตอบคำถามที่ให้ผู้ชมสงสัยก็จะมีการมาเปิดเผยข้อมูลอีสเตอร์เอ็กอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีจุดใหม่ๆที่เราไม่เคยสังเกตในเอ็นเกมมามากมายเลยครับและไอการดูครั้งนี้แหละครับผมมันก็ได้เกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นมาครับระหว่างสิ่งที่ผู้เขียนบทเนี่ยนะครับผมเป็นคนพูดกับสิ่งที่พี่น้องลุโซได้พูดออกมาก่อนหน้านี้เพราะว่าพี่น้องลุโซได้บอกไปแล้วกับตันเนี่ยมันคู่ควรมาตั้งนานแล้วแต่ผู้เขียนบทนะครับผมกับบอกว่าไม่ใช่ในตอนนั้นนะกับตันยังไม่ได้คู่ควรอย่างเต็มที่ยังไม่สามารถยกคอนได้แค่ทำให้คอนกระดิกได้เพราะว่าในช่วงเวลาเอชออฟอัลตรอนเนี่ยนะครับผมมันยังไม่ถึงเหตุการณ์ซีวิลวอร์และกัปตันเนี่ยนะครับผมยังคงเก็บความลับเกี่ยวกับเรื่องการตายของพ่อโทนี่เอาไว้อยู่คือเรื่องนี้มันยังไม่ได้กระจ่างครับทำให้กัปตันในเอชออฟอัลตรอนเนี่ยนะครับผมมันยังไม่คู่ควรครับและเพิ่งมาคู่ควรหลังจากจบซีวิลวอร์ก็คือได้ขี้คายเรื่องความลับการตายของพ่อของโทนี่ไปแล้วหลังจากนั้นก็คือกัปตันยกได้แล้วก็เป็นการขัดแย้งกันก็มีหลายฝ่ายนะครับผมออกมาพูดว่าเราต้องเชื่อพี่น้องลูโซ่นะอีกฝ่ายก็บอกว่าเอ้ยเราต้องเชื่อคนเขียนบทสิคนเขียนบทมันเขียนบทขึ้นมานะเว้ยก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับผมสุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าถ้าเป็นตัวผมเองเลือกที่จะเชื่อนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกใครจะเชื่อไหนก็ได้เพราะทั้งสองคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องลูโซ่เองหรือว่าคนเขียนบทเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเยอะมากและผมคิดว่าอาจจะมีการมาเปลี่ยนทีหลังได้นะครับผมก็ขอยึดเอาอันล่าสุดที่มันปัจจุบันกว่านะครับเป็นหลักก็แล้วกันก็คือว่ากัปตันเนี่ยในเอชอปเอาตอนยังไม่สามารถยกคอนโยเนียขึ้นมาได้เพิ่งมายกได้นะครับผมหลังจากจบซีวิลวอร์นะครับซึ่งผมก็คิดว่าคำอธิบายเนี้ยมันดูแบบมีเหตุผลกว่าการที่บอกว่าจู่ๆไอ้กัปตันยกได้แล้วแต่เอาตอนนะครับผมอันนี้ก็เหมือนว่าเติมอะไรมาให้มันมีเหตุผลเพิ่มเติมแล้วมันดูฟังขึ้นมากกว่าอันแรกนะครับแถมอีกอย่างนึงเนี่ยเราต้องทำคลิปมาบอกท่านผู้ชมให้รู้ก็เพราะว่าหลายๆคนที่เชื่อไปแล้วว่าโอเคกัปตันยกคอนได้ตั้งแต่เอชออฟอัลตรอนนะแต่พอไปคุยกับคนที่เขาเพิ่งดูข่าวนี้มาคนที่เพิ่งดูข่าวนี้ก็บอกว่าเอ้ามันยกไม่ได้ตอนนั้นยังยกไม่ขึ้นก็จะเกิดการเถียงกันได้การเข้าใจผิดได้เราก็เลยบอกว่ามันมีแหล่ง2แหล่งน่าจะเชื่ออันไหนก็ได้แต่อันเนี้ยใหม่ล่าสุดกว่าก็ควรจะเชื่ออันใหม่ล่าสุดกว่าโอเคนะครับผมและนี่ก็คืออัปเดตข้อมูลสั้นๆในวันนี้ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าใครมีข้อมูลอะไรเนี่ยอยากจะเสริมอีกนะครับก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มไลค์กด Subscribe ให้เราเช่นเคยบ๊ายบายครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ